สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบินสถานีร้อยเอ็ดนะครับบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของการเดินทางสัญจรมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อมาแชร์ประสบการณ์เรื่องราวของสุขภาพกับครอบครัวบุญปราณีซึ่งลูกสาวสองท่านได้จดหมายไปถึงที่ศูนย์วิจัยนะครับสำหรับสุขภาพอนาคตแล้วก็เดินทางมาครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วนะครับและครั้งแรกก็ทำให้คุณแม่ปราณีได้รับประสบการณ์ของความรู้สึกของความสบายตัวจนมาถึงครั้งนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับจากคำบอกเล่าของลูกหลานนะครับจึงเป็นเหตุให้มีจดหมายฉบับที่2นะครับเกิดขึ้นก็ได้เดินทางมาที่นี่ผมอยากจะเล่าเรื่องราวอีกสักเรื่องนึงนะครับสำหรับเมื่อเช้านี้มีสายโทรศัพท์เข้ามา1สายนะครับแล้วก็เป็นวัยช่วงวัยทำงานแล้วก็ดูแล้วเนี่ยทันสมัยนะครับร่วมสมัยเนื่องจากว่าเธอถามคำถามผมว่าคุณสามีของเธอนั้นมีอาการป่วยเป็นโรคนี้สามารถรักษาได้ไหมคะมีคำถามก็ตอบไปว่าต้องขออนุญาตปรับความเข้าใจก่อนนะครับว่าศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเนี่ยพูดถึงเรื่องของธรรมชาติและก็เป็นเรื่องของพลังงานพลังงานซ่อนอยู่ในธรรมชาติโอเคไหมครับโอเคไหมฮะพลังงานซ่อนอยู่ในธรรมชาติพลังงานซ่อนอยู่ในทุกสรรพสิ่งรวมไปถึงอากาศที่เราหายใจอยู่เนี่ยครับโอเคนะครับพลังงานเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่รู้สึกได้ว่ามันมีอยู่จริงเช่นอากาศโอเคนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพสิ่งแวดล้อมหรือลุงหงอกสุขภาพอนาคตคือเรื่องราวของธรรมชาติที่ปราศจากวิทยาศาสตร์หรือเงื่อนไขทางวิทยาศาสตร์ว่าง่ายๆคือลุงหงอกบอกโรคทุกโรคเกิดจากความคิดถามว่าคำนี้มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าโรคเกิดจากความคิดของคนที่เขาไปร่ำเรียนวิทยาศาสตร์เข้าใจมั้ยครับโรคที่ว่านี้เขาว่าและเขาว่าคนที่เป็นสำหรับศูนย์วิจัยผู้โดยสารโปรดทราบคุณเอกสิทธิ์ผู้โดยสารท่านสุดท้ายของสายการบินสุดท้ายของสายการบินที่ว่าเนี่ยครับเขาก็จะประกาศตามหาเนี่ยเป็นปกติเกิดมาขึ้นเครื่องโดยด่วนนะประเทศไทยออกหมายเลขหนึ่งขอบคุณค่ะโอเคหมดไปโรคทุกโรคเกิดจากความคิดเห็นไหมครับโรคนี้นะครับเกิดจากความคิดของใครความคิดของเขาส่วนเราในฐานะที่ต้องการแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับสุขภาพคือตื่นเช้ามาแล้วมันผิดปกติครับจับคำว่าผิดปกติหรือความรู้สึกเนี่ยผิดปกติได้ไงมันวัดได้ที่ความรู้สึกก็คือรู้ความรู้สึกเราความรู้สึกของเรามันผิดปกติมันก็คือไม่ปกติโอเคไหมฮะเราผิดปกติจากเมื่อวานนี้เราตื่นเช้ามามีความรู้สึกผิดปกติความรู้สึกที่ว่านั้นคืออะไรครับเจ็บปวดมึนงงเบลอชาวูบสั่นเพลียอ่อนแรงกระสับกระส่ายนู่นนี่นั่นนั่นนะครับคือความรู้สึกที่มันผิดปกติและมันเป็นธรรมชาติมันเป็นความรู้สึกที่วัดได้ด้วยตัวเราเพราะมันเกิดขึ้นกับเราโอเคไหมครับลุงหงอกสุขภาพอนาคตจึงไม่ยอมรับคำว่าโรคเมื่อไม่ยอมรับคำว่าโรคก็แสดงว่าโรคมันไม่มีอยู่จริงโรคมันเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ว่าโอเคไหมครับโรคเป็นสิ่งที่เขาว่าวิทยาศาสตร์ว่าผมก็ถามกลับไปว่าเขาบอกว่าคุณสามีคุณเป็นโรค A B C D E F G ไปยันใหญ่ถามว่ามาจนถึงวันนี้ผ่านวันเวลามากี่ปีแล้วครับตามที่เขาว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้แล้วเขาก็ให้เคมีมาก็กินไปตามวะเช้ากลางวันเย็นจนถึงวันนี้มันก็ยังไม่ลมมันแรงนะครับเรียบร้อยเลยครับต่อนะครับลงทุนมากเลยผมเนี่ยโรคที่ว่านี้มันไม่มีอยู่จริงเพราะมันไม่มีอยู่จริงคือความคิดเขาทานเคมีก็ไม่ดีขึ้น
และหรือไม่หายไปจากตัวเราไอ้ความรู้สึกที่ว่านั้นน่ะมันไม่ได้หายไปจากตัวเราความรู้สึกที่ว่านั้นคือความรู้สึกที่ผิดปกติโอเคมั้ยครับเมื่อเป็นเช่นนี้ผมก็เลยบอกว่าเป็นไปได้มั้ยครับว่าสิ่งที่เขาว่านั้นน่ะมันเป็นเท็จเพราะถ้ามันเป็นจริงอ่ะเขาต้องช่วยท่านได้และทำให้มันหายไปตามความผิดปกติของเราโอเคมั้ยครับเมื่อเราต้องการความเป็นปกติตามธรรมชาติของเราเหมือนเดิมกลับมาเขาทำให้ไม่ได้พวกเขาเป็นเท็จครับเมื่อเขาเป็นเท็จเมื่อเขาเป็นเท็จจังหวะนี้นะครับเป็นจังหวะที่บอกได้เลยครับว่านี่คือจุดที่ทำให้รู้ว่าวิทยาศาสตร์ไม่สามารถช่วยอะไรเราได้ในเรื่องของสุขภาพครับจึงสมควรแล้วหรือยังนะเวลานี้ที่จะต้องหันกลับมาสนใจในเรื่องราวของความเป็นธรรมชาติก็คือเรื่องของความรู้สึกทีนี้มีอยู่มาวันนึงมาเจอคลิปบ้านเราดอททีวีใน YouTube มาเจอลุงหงอกสองมือเปล่ามาเจอความมหัศจรรย์มาเจอความรู้สึกที่มันแปลกประหลาดจากการดูมันเป็นเรื่องปกติครับมันไม่ใช่เรื่องปาฏิหาริย์มันไม่ใช่ปาหีมันเป็นเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ที่มันซ่อนอยู่ในทุกสรรพสิ่งอ่ะเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงกลางระหว่างกำปั้นซ้ายและกำปั้นขวาของผมเนี่ยครับเห็นไหมฮะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยผมก็เลยถามว่ารับได้ไหมว่าลุงหงอกสุภาพอนาคตไม่เปิดผมเสียวไม่มีคำว่ารักษานะครับไม่รักษาเพราะอะไรเพราะความรู้สึกที่ไม่ดีเราจะเก็บมันไว้ทำไมอ่ะผมก็ถามกลับแล้วถ้ามันไม่ดีจะทำยังไงเธอก็บอกว่าเอามันออกถูกต้องครับกำจัดมันออกครับเราต้องกำจัดความรู้สึกที่ไม่ดีออกไปจากตัวเราก็แค่นั้นเองแล้วเป็นปัจจุบันด้วยแล้วสองมือเปล่าด้วยไม่กินไม่ทาไม่ฉีดไม่อาบชัดเจนนะครับขอบคุณครับ